มาขับเคลื่อนก็จะนอกจากมีหมอกแล้วมีปราดเยอะด้วยนะก็ขออนุญาตภาพการจุดเช็คอินด้านหน้าเลยนะครับตอนนี้เชิญบอกกระโปรงในวันนี้นะครับซึ่งเราทำการเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วในการโรงพยาบาลกระโปรงนะครับท่านนายแพทย์พิเศษกำลังใช้กันแค่ 0.40 เลยว่ากันอย่างนั้นนะปีนี้อาจจะเป็นของเรานะคะเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยต้องเปิดโดยธรรมชาตินะครับใครไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าจะเปิดขายเมื่อหมอกจางนะครับเพราะว่าตอนเช้าจะปกคลุมเต็มด้วยหมอกนะครับท่านจะมาสัมผัสสายหมอกก่อนแล้วสัมผัสกับสีเขียวของธรรมชาติที่อำเภอกระโปงนะครับแล้วท่านจะได้จับจ่ายใช้สอยนะตลาดสีเขียวในม่านหมอกนี่เป็นไปตามชื่อเลยนะเป็นธีมของตลาดที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาครับหนึ่งเดียวในจังหวัดพังงาและคิดว่าหนึ่งเดียวในภาคใต้นะครับที่อยู่ในท่ามกลางสายหมอกนะครับตลาดที่นี่ก็เกษตรอำเภอวิทยาลัยเกษตรอีกน้องพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่ร้านเอาเรื่องเรื่องต้องกินนะครับในฐานะที่อย่างเวทีกันมาโดยตลอดเนี่ยก็รู้สึกมีความยินดีที่หมดที่เราขายว่าใช่ได้มั้งครับใช่เครื่องแกงค่ะเครื่องแกงธรรมดาเรื่องแต่ว่าใช้ตับมือนะคะป่าดุกเนี่ยโอ้โหวิธีทำป่าดุกโยจ้ะป่าดุกโยครับเป็นภูมิปัญญาของคนกระป๋องนะครับผมมีช่วยปลาส้มอะไรบ้างครับช่วยปลาส้มมีเครื่องแกงพริกนะคะแต่ว่าเป็นช่วยของเราเองเราต้องทำเองจ้ะเซตนี้ก็เอามาคลุกข้าวกับปลานี่ก็ทำสะอาดไว้เลยว่าจ้ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทีช้อป่ะจ้ะแล้วก็มีใบใส่พวกใบราใบมะกรูดแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ว่ามันทำให้ไม่ข้าวว่าจ้ะแล้วก็เอาใส่กล้องแล้วก็โยแต่โยต้องใช้เวลานานนะคะเพราะว่าโยจนกว่าดูนั่นมันจะลงอยู่ข้างหลังแล้วก็เนื้อขึ้นอยู่ข้างบนจะถึงจะกินได้คืออันนี้คือเยอะในกระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมครับเยอะในกระบอกไม้ไผ่ค่ะเขาต้องลองเขาเรียกได้ครับเมนูนี้เขาเรียกว่าปลาดุกเยอะค่ะโบราณนะแต่ว่าคำว่าเยอะเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยใช้ว่าล่ามปลาดุกล่ามนะครับผมเยอะคือตับมันเองเยอะคือโครงขยอกขยอกขยอกเยอะคือตับเยอะครับเรียกยังไงใช่แล้วเบี้ยต้องใช้แบบนี้ใช่จนให้มันเต็มเลยนะคะครับใช่เต็มเลยค่ะเอากระปุกก้อนครับนี่วิธียกมันจะหาเลยมันได้